สวัสดีครับสงกรานต์ DIY ครับผมมีเครื่องมือตัวใหม่มารีวิวให้ชมกันนะครับตัวนี้จะเป็นเลื่อยชักไร้สาย20โวลต์ของทาง iMac รุ่นก็ IMRS 20มีการรับประกัน1ปีเต็มนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรของศูนย์บริการหลังการขายของเขานะครับเราจะโทรเข้าไปหรือไม่ก็ใช้มือถือสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้สำหรับเลื่อยชักไร้สายของ iMac ตัวนี้ก็จะให้แบตเตอรี่มา2ก้อนเขาจะตั้งชื่อว่า20 volt together หมายความว่าแบตเตอรี่ตัวนี้สามารถเอาไปใช้งานร่วมกันกับเครื่องมือตัวอื่นๆของทาง iMac ได้อีกเยอะมากนะครับณตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก10ชนิดและเชื่อว่าในอนาคตก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันนะครับว่าในเซตเนี่ยเขาจะมีอะไรมาให้บ้างนะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพรวมของอุปกรณ์ที่มีมาในกล่องมีตัวเครื่องมีแบต2ก้อนมีที่ชาร์จมีคู่มือแล้วก็มีใบเลื่อยให้ด้วยนะครับคู่มือการใช้งานนะครับใบรับประกันนะครับจากทาง iMac มีใบเลื่อยให้อยู่3ใบนะครับสีดำๆเนี่ยจะเป็นใบสำหรับตัดไม้สีขาวไว้ตัดเหล็กนะครับสังเกตดูว่าฟันมันจะละเอียดสำหรับใบตัดเหล็กแต่ว่าตัดไม้เนี่ยฟันจะหยาบนะครับแล้วก็มีแท่นชาร์จมาให้นะครับของ iMac สเปคคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับ input 220ถึง240โวลต์ output 21โวลต์ 1.7 แอมป์ในนี้ก็จะบอกระยะเวลาในการชาร์จให้ด้วยนะครับถ้าแบต2แอมป์ของทาง iMac 20โวลต์เนี่ยจะใช้เวลาในการชาร์จ60นาที3แอมป์นี่120นาทีนะครับตรงนี้สามารถเอาไว้เช็คแบตเตอรี่นะครับว่ามีปริมาณไฟเหลือมากน้อยแค่ไหนอันนี้เต็มเลยนะครับขนาด20โวลต์2แอมป์นะครับลิเธียมไอออนสวยงามครับผมเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับตัวเครื่องครับผมก็จะออกโทนสีส้มตัดด้วยสีเทานะตรงสีเทาตรงนี้จะเป็นยางนะครับเวลาจับก็จะจับได้ถนัดมือดีมากบริเวณตรงนี้จะเป็นยางส่วนสีส้มก็เป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ใช้เป็นมอเตอร์แบบมีแปลงถ่านอยู่นะส่วนสเปคนะครับก็ประมาณนี้โนโลดสปีดอยู่ที่0ถึง 2,800 รอบต่อนาทีระยะการชัก28มิลอันนี้ก็เป็นซีเรียลนัมเบอร์มาดูเนื้องานกันนิดนึงนะครับนี่ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะเรียบร้อยดีทีเดียวสำหรับการประกอบนะครับการเก็บงานต่างๆตามขอบตามมุมนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนหัวของตัวเลื่อยก็ถือว่าทำออกมาได้สวยงามดีมากนะครับสำหรับเลื่อยชักไร้สายของทาง iMac ตัวนี้นะครับจะเป็นเลื่อยชักแบบ 3-in-1 สามารถตัดได้ทั้งเหล็กไม้แล้วก็ท่อ PVC นะครับเราแค่เปลี่ยนใบตัดเท่านั้นจะตัดไม้ก็เอาใบตัดไม้มาใส่จะตัดเหล็กก็เอาใบตัดเหล็กมาใส่แค่นั้นเองนะครับการเปลี่ยนใบก็สามารถทำได้ง่ายมากอ่ะเดี๋ยวผมทดสอบการเปลี่ยนใบให้ดูนะเบื้องต้นนี่เราจับตรงนี้หมุนนะครับปึ๊บอีกมือหนึ่งก็ดึงออกง่ายๆเลยเวลาใส่ก็เหมือนกันนะครับหมุนแล้วก็เอาใบเสียบเข้าไปปล่อยล็อกเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับในส่วนของด้ามจับเนี่ยสามารถปรับได้ถึง3ทิศทางนะเอียงซ้ายเอียงขวาได้แล้วก็ปรับแบบปกติได้ตอนนี้อยู่ในรูปแบบที่ปกตินะครับนี่ลักษณะจะประมาณนี้เวลาเราจะปรับเอียงนะครับกดตรงนี้เข้าไปปึ๊บหมุนเนี่ยมันจะล็อกของมันเองนะครับหรือเราจะปรับมาอีกด้านหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะครับเวลาตัดก็ตัดเอียงแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเลื่อยชักตัวนี้อีกอย่างนึงนะครับยังไม่พอในส่วนของด้ามจับเนี่ยเขาจะมีปุ่มเซฟตี้มาให้ซึ่งเราสามารถกดได้ทั้ง2ด้านนะครับกดฝั่งนี้ก็ได้หรือกดฝั่งนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกถ้ากดฝั่งนี้ก็ใช้นิ้วโป้งนะครับกดเข้าไปแล้วก็อาจจะใช้นิ้วกลางนะครับในการกดสวิตช์หรือใช้นิ้วชี้นะครับกดฝั่งนี้นิ้วกลางก็กดเข้าไปซึ่งปุ่มเซฟตี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยช่วยป้องกันอันตรายนะครับจากการกดสวิตช์โดยไม่ได้ตั้งใจอัตราการชักนะครับจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับการกดสวิตช์ของเรานะครับยิ่งกดลึกการชักก็จะทำได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ในส่วนหัวเนี่ยจะมีไฟ LED ไว้ส่องสว่างในที่แสงน้อยนะครับเราสามารถปรับระยะการชักของใบเลื่อยได้นะครับโดยการนี่ครับง้างตัวนี้ง้างให้สุดเลยแล้วก็ดึงนี่ออกมาแล้วก็ทำการล็อกนะครับปรับให้สั้นให้ยาวได้ตามความต้องการของเราเลยล็อกนะครับและในส่วนตรงนี้นะครับจะปรับไปตามองศาของชิ้นงานที่เรานำไปตัดนะฮะมันจะปรับได้อย่างอิสระเลยตัวเนี้ย
เดี๋ยวเรามาเทสการตัดกันนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยผมจะเทสด้วยการตัดเหล็กในหลากหลายรูปแบบดูก่อนนะครับหลังจากที่ทดสอบใช้งานไปแล้วนะครับสำหรับเลื่อยชักไร้สายของทาง IMAX ก็จะเห็นได้ว่ามันตัดง่ายไม่เปลืองแรงสะดวกรวดเร็วนะครับตัดได้ทั้งเหล็กไม้แล้วก็ท่อ PVC ตัดได้สบายเลยด้วยความที่ว่ามันเป็นเลื่อยไร้สายเนี่ยเวลาเอาไปใช้งานเราสามารถเอาไปใช้งานนอกสถานที่ได้สบายนะครับเอาไว้ไปตัดกิ่งไม้ในไร่ในสวนของเราโดยที่เราไม่ต้องไปพวักพวงว่ามันจะมีปลั๊กหรือไม่มีปลั๊กไม่จำเป็นต้องพกปลั๊กพ่วงไปนะอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของพวกเครื่องมือไร้สายเลยก็ว่าได้ส่วนการใส่ใบเลื่อยนะครับก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายในขั้นตอนเดียวนะครับแต่ว่าในส่วนใบเลื่อยเนี่ยเดี๋ยวผมมาคุยให้ฟังนิดนึงนะครับที่เขาแถมมาที่เป็นสีดำนะครับเอาไว้ตัดไม้อันนี้ถือว่าโอเคนะเพราะส่วนมากตัดไม้ตัดพวกวัสดุที่ไม่แข็งมากเนี่ยสบายอยู่แล้วนะแต่ว่าในส่วนของใบเลื่อยตัดเหล็กนะครับนี่คุณภาพก็ถือว่าใช้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยเราอาจจะต้องหาใบเลื่อยตัดเหล็กที่มันมีคุณภาพที่ดีกว่านี้นะครับมันจะช่วยให้การตัดของเราเนี่ยทำได้รวดเร็วราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ในซีรีส์20โวลต์ together ของทาง iMac ซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้สามารถใช้งานได้กับ power tool ของ iMac อีกหลากหลายรุ่นนะครับณตอนนี้น่าจะเป็น10รุ่นและเชื่อว่านะในอนาคตก็อาจจะมีเพิ่มเติมมากยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับก็มารีวิวให้ชมกันนะครับสำหรับเลื่อยชักใบไร้สายของทาง iMac สำหรับสินค้าตัวนี้นะครับท่านสามารถหาซื้อได้ทั่วไปในช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆหรือร้านค้าต่างๆที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของทาง iMac นะครับราคาเท่าที่ผมลองไปหาดูเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 2,000 กลางๆนะอาจจะมีบวกลบบ้างเล็กน้อยนะส่วนท่านไหนที่ไม่อยากหาเองนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอท่านสามารถกดเข้าไปดูเองได้เลยนะครับส่วนที่ผมไม่มีขายนะครับเอามารีวิวให้ชมเท่านั้นเองนะสำหรับคลิปนี้น่าจะจบประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าชอบถูกใจยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยมีคลิปใหม่ๆจากช่องจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ